นี้คุณแม่จะพาเอาขวดพลาสติกต่างๆไปบริจาคให้หมู่บ้านใช่ไหมกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านขยะเยอะแยะไปหมดเลยไหนมีอะไรจะไปบริจาคบ้างในนี้เป็นกระดาษขวดแก้วพลาสติกอันนี้กระดาษต้องอธิบายก่อนนะคะว่าที่บ้านเราเนี่ยแยกขยะทิ้งด้วยของหมู่บ้านเนี่ยตรงกลางหมู่บ้านเขาจะมีที่รับบริจาคขยะค่ะแต่ว่าเราอ่ะต้องเอาไปแยกให้เขาด้วยนะรับบริจาคทุกประเภทเลยทั้งเหล็กทั้งกล่องนมทั้งขวดพลาสติกขวดแก้วต่างๆนะคะขวดเบียร์อันนี้ขวดเหล้าขวดเบียร์คือเป็นขวดแก้วนั่นเองที่เราแยกใส่กระสอบไว้แล้วขยะต้องสะอาดด้วยนะคะเก็บขยะขายได้หลายหมื่นแล้วหรอกอ๋อเขาขยะไปขายมันจะก็เงินก็จะเข้ากองทุนหมู่บ้านแม่บอกว่าได้เป็นหมื่นแหละพัฒนาหมู่บ้านเราเพื่อเอาเงินก้อนนั้นน่ะมาพัฒนาหมู่บ้านต่อนะคะอันนี้ก็เอาไปขายได้หมดเลยเนี่ยค่ะเราก็แยกให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้นี่เราไม่ต้องแยกฝาแยกโลโก้ออกหรอไม่ต้องบีบหรอไม่เดี๋ยวเขามีเจ้าหน้าที่เขาจัดการดีทีขับมาไม่ไกลจากบ้านเรานะคะเข้ามาตรงกลางหมู่บ้านนิดนึงก็จะเจอตรงนี้เลยค่ะมาเริ่มตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เป็นจุดรวบรวมขวดแก้วขวดพลาสติกมีอันนี้ด้วยดีมากเลยสถานีน้ำมันบริจาคน้ำมันพืชที่ใช้แล้วนะคะมีนี่ด้วยค่ะสังกะสีจุดรวมเหล็กก็มีค่ะพลาสติกและกล่องนมตรงนี้ก็เป็นจุดรวบรวมกระดาษค่ะ